ว้าวลิซ่าแบล็คพิงค์ร้อนสู้แดดประเทศไทยเห็นแค่นี้คือรู้เลยว่าสวยมากหลังจากที่จบคอนเสิร์ต The Born Pink World Tour ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2023ด้วยความที่ลิซ่าได้กลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยบ้านเกิดเธอได้อยู่เมืองไทยต่อและมีเวลาอยู่กับครอบครัวรวมไปถึงได้พบปะเพื่อนๆได้ทานของอร่อยบอกเลยว่าช่วงที่อยู่ไทยลิซ่าแฮปปี้สุดๆค่ะล่าสุดวันที่17มกราคม Instagram Account ทองเซาเทิร์นอ่านผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะได้มีการแชร์ภาพของลิซ่าสวมใส่เสื้อกล้ามกางเกงยีนแต่งชิวๆขณะที่พักผ่อนที่เมืองไทยนอกจากเรื่องความสวยของลิซ่าแล้วกล้องในมือของเธอก็ทำหลุดโฟกัสโดยกล้องตัวนี้คือคาเมรามีราคา 35,000 บาทแถมเป็นกล้องที่หายากในประเทศไทยอีกด้วยค่ะแต่ลิซ่านำมาถือแบบนี้รับรองว่าราคาพุ่งกว่าเดิมแน่นอน